ผู้เชื่อทุกคนนะครับจะต้องมีความมั่นใจในการที่เผชิญหน้าความทุกข์ยากนะครับผู้เชื่อก็คือเราทุกคนตรงนี้แหละวันนี้ไม่ว่าความทุกข์ยากประเภทไหนก็ตามนะครับเราต้องเผชิญหน้าด้วยความยินดีถามแบบเร็วๆเข้าใจเร็วๆนะครับ happiness กับ joy เนี่ยเหมือนหรือต่างกันครับต่างกันตรงไหนครับ happiness คือความสุขใช่ไหม joy คือความชื่นชมยินดีhappiness กับ joy เหมือนหรือไม่เหมือนครับต่างไหมต่างนะต่างตรงไหนครับเพราะคนละคำกันนะโอเคดีมากครับเราจะมาดูความหมายที่แท้จริงนะครับว่า happiness กับ joy เนี่ยต่างหรือไม่ต่างนะครับ happiness ความสุขก็คือความพึงพอใจที่เราสัมผัสได้ทางกายทางจิตใจนะครับอย่างเช่นนะครับเราไปฉลองงานปีใหม่นะครับเราจับฉลากได้ตู้เย็นไมโครเวฟกลับบ้านเนี่ยเนี่ยความสุขไหมเป็นความสุขไหมอ๋อความสุขมากเลยได้โบนัสตอนสิ้นปีนะครับได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปเที่ยวกับคนที่เรารักได้อยู่กับครอบครัวได้กินอาหารอร่อยอร่อยได้ดูหนังได้ฟังเพลงทั้งหมดนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นความสุขที่เราสัมผัสได้ทางกายและใจของเราก็เป็นความสุขที่ดีใครชอบความสุขแบบนี้บ้างครับก็ชอบใช่ไหมไม่ผิดนะครับที่เราจะชอบความสุขแบบนี้ครับแล้วจอยล่ะครับความชื่นชมยินดีพวกเราดูความแตกต่างนะครับความชื่นชมยินดีคือความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่ไม่ได้ขึ้นเกี่ยวกับไม่ได้ขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลยเป็นความสุขที่เป็นสันติสุขอยู่ในจิตใจภาษาอังกฤษเขาบอกว่าJoy เนี่ยเป็นความเบิกบานที่เกินธรรมชาติเป็นความเบิกบานที่พิเศษที่เกิดขึ้นในคนของพระเจ้าภาษาอังกฤษเขาบอกว่า Joy is supernatural delight in the person of God in the purpose of God ถ้าเราแปลเป็นไทยก็คือความชื่นชมยินดีก็คือความเบิกบานต้องบอกว่าอะไรความเบิกบานชนิดที่เรียกว่าพิเศษ supernaturalและความเบิกบานประเภทนี้จะเกิดขึ้นกับคนของพระเจ้าและในน้ำพระทัยของพระเจ้าในแผนการของพระเจ้าดังนั้นความชื่นชมยินดีที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราที่เป็นผู้เชื่อเท่านั้นเพราะเป็นความเบิกบานที่ไม่ได้ติดอยู่กับว่าอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีความสุขทางด้านสิ่งที่เรามองเห็นหรือไม่อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จิตใจของเรายังมีสันติสุขกับพระเจ้าอยู่ฟิลิปปี 4 ข้อ 4บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำว่าจงชื่นชมยินดีเถิดข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดนี่เป็นคำสั่งที่พระเจ้าสั่งให้เรามีความชื่นชมยินดีไม่ว่าน้ำจะขึ้นน้ำจะลงไม่ว่าฝนตกฟ้าร้องไม่ว่านี้จะขายของได้หรือขายไม่ได้นะครับให้เรามีความชื่นชมยินดีแต่ละครั้งเราจะได้ยินคนที่บอกเราว่าแล้วผมที่ไม่ได้เชื่อเนี่ยผมก็มีความชื่นชมยินดีเหมือนกันผมก็มีจอยเหมือนกันผมไปเที่ยวอ่ะคนที่ไม่ได้เชื่อเขาก็อาจจะมีจอยของเขาเหมือนกันนะครับแต่ของจอยของเขาเนี่ยก็เป็นจอยแบบระดับตื้นๆเป็นจอยที่ผูกติดอยู่กับเหตุการณ์ว่าวันนี้ไปเที่ยวแล้วมีความสุขแล้วถ้าไปเที่ยวแล้วสถานที่มันไม่ดีเรายังจะมีความสุขหรือเปล่าไปเที่ยวแล้ววันนั้นฝนตกแผนการเที่ยวถูกยกเลิกตรงนั้นแหละครับเริ่มมีเงื่อนไขขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราในฐานะเป็นผู้เชื่อขอให้เรามีความภาคภูมิใจว่าอารมณ์นี้ความรู้สึกนี้พระเจ้าใส่ให้กับ person in God ก็คือคนที่เชื่อพระองค์และความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่คริสเตียนควรจะแสวงหาอยู่เสมอนะครับพยายามให้รู้สึกว่าความรู้สึกของเราไม่ได้ติดอยู่กับเหตุการณ์ความชื่นชมยินดีของเราติดอยู่กับเรากับพระเจ้าดังนั้นนะครับคนของพระเจ้าสามารถมีทั้งแฮปปี้เนสมีทั้งจอยได้เอเมนไหมครับในพระธรรมยอห์นนะครับ16ข้อ22นะครับชั้นใดก็ดีขณะที่ท่านทั้งหลายมีความทุกข์และเราจะมาหาท่านอีกและใจของท่านจะชื่นชมยินดีและไม่มีผู้ใดช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้
พระธรรมยอห์นเป็นพระธรรมประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ได้บอกกับเหล่าสาวกว่าวันนี้เราต้องจากพวกเจ้าไปแล้วแต่เราจะกลับมาอีกพระเราขีดเส้นใต้คำว่าแล้วเราจะกลับมาหาท่านอีกพระเยซูบอกว่าวันนี้เนี่ยการจากไปของเราเนี่ยไม่ได้ทิ้งเจ้าไม่ได้ทิ้งคนที่เรารักเลยแต่พระเยซูบอกว่าเราจะกลับมาอีกและการกลับมาของเราเป็นครั้งที่2นั้นจะเป็นความชื่นชมยินดีนิรันดร์พี่น้องครับในพระธรรมข้อนี้เนี่ยมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระเยซูพูดถึงการที่พระองค์จะขึ้นไปบนสวรรค์แล้วแต่พระองค์ยังได้พูดถึงเรื่องของการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าแม้พระองค์ยังไม่เสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองแต่ผู้เชื่อก็สามารถมีความชื่นชมยินดีได้เพียงแค่ผู้เชื่อดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมและมีผลพระวิญญาณทั้ง9อย่างอยู่ในชีวิตเราก็ยังสามารถมีความชื่นชมยินดีได้ในขณะที่เรากำลังรอคอยการกลับมาของพระเยซูอยู่เอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราสามารถเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีภายใต้การรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์สัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีคำอธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลชาวอิหร่านอยู่คนหนึ่งนะว่าเราได้ยินข่าวนี้ใช่ไหมครับศิษยาภิบาลชาวอิหร่านคนนี้ยืนหยัดในความเชื่อไม่ปฏิเสธความเชื่อทำให้ตัวเองจะต้องถูกจับไปขังคุกและกำลังมีแนวโน้มว่าจะถูกประหารชีวิตเรายังอธิษฐานสำหรับเรื่องนี้ต่ออยู่ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าศิษยาภิบาลคนนี้มีจอยยังมีความชื่นชมยินดีอยู่แม้ไม่มีเสรีภาพที่จะออกจากคุกแต่ยังมีอิสรภาพที่จะเลือกความเชื่อด้วยตัวเองและศิษยาภิบาลคนนี้ก็มีอิสรภาพที่จะเลือกที่จะชื่นชมยินดีกับพระเจ้านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบๆตัวเรานะครับและผมก็อยากจะให้พวกเรามีความเชื่อเช่นเดียวกันว่าวันนี้เราไม่ได้พูดแบบติดสูตรเราไม่ได้พูดแบบเกิดความรู้สึกว่าโอ้เราคริสเตียนต้องพูดให้ดูดีไว้ก่อนนะครับแต่เราควรที่จะอยู่ในโมเมนต์แบบนั้นผมอยากให้เราสัมผัสในมิติที่เรามีความชื่นชมยินดีได้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์เลยไม่ว่าน้ำจะขึ้นไม่ว่าน้ำจะลงนะครับไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ตามบอกใจของเราว่าให้ใจของเราเนี่ยมีความชื่นชมยินดีในพระธรรมมานาประจำวันนะครับได้บันทึกว่าความชื่นชมยินดีเป็นผลของพระวิญญาณที่มีอยู่ในทุกฤดูกาลคำว่าทุกฤดูกาลหมายถึงตลอดเวลาเมื่อเรามีผลพระวิญญาณ9อย่างอยู่ในชีวิตความชื่นชมยินดีจะอยู่กับเราในทุกๆเหตุการณ์พี่น้องครับเมื่อเราเจอกับความยากลำบากนะครับผมอยากให้เราถามคำถามนี้ครับว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะสอนอะไรเราเหตุการณ์นี้กำลังจะสอนอะไรเรานะเวลาเราเจอความทุกข์ยากนะครับและพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตขึ้นจากจุดที่เราเป็นอยู่เนี่ยอย่างไรแทนที่เราจะไปโฟกัสปัญหานี่นะครับให้เรามาโฟกัสว่าพระเจ้าให้ผมอยู่ในเหตุการณ์นี้เพราะอะไรให้เรามองภายใต้ความเชื่อขั้นพื้นฐานของคริสเตียนนะครับว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ารักเราพระเจ้าหวงแหนเรา God is love ใช่ไหมพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งแผนการที่ประกอบไปด้วยสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพเราก็ได้ยินคำเทศนาเราก็ได้ยินคำสอนอย่างนี้เนี่ยมาบ่อยๆเพราะฉะนั้นลองทบทวนความเชื่อขั้นพื้นฐานของเราว่าวันนี้ถ้าเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยแสดงว่ามีบางอย่างต้องถูกปรับแก้พระเจ้าต้องการที่จะฝ่ายจูนชีวิตของเราอะไรบางอย่างจะต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติมีบาปอะไรบางอย่างที่พระเจ้าต้องการปรับในชีวิตของเราหรือเปล่าพระเจ้าต้องการให้เรากลับใจจากบางอย่างหรือเปล่าหรือเพียงแค่พระเจ้าต้องการสร้างชีวิตของเราให้เข้มแข็งมากขึ้นจะต้องมีเหตุผลที่ดีอยู่ในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่ผมอยากที่จะให้เราโฟกัสไปที่พระเจ้าเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากเราอ่านพระคัมภีร์บอกว่าถ้าลูกขอไข่พ่อจะให้งูได้อย่างไรเราก็เห็นพระคัมภีร์เปรียบเทียบเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้พยายามพาตัวเราเข้าไปสู่ประสบการณ์แบบนี้และเราจะเติบโตขึ้นอีกมิติหนึ่งพี่น้องครับ
ป็นเรื่องที่ง่ายนะครับที่เราจะบอกกับพระเจ้าว่าเราเชื่อและวางใจในพระองค์ในทุกเหตุการณ์เราขอบคุณพระเจ้าได้เป็นเรื่องที่เราจะพูดแต่ผมอยากให้พี่น้องพิสูจน์ผมอยากให้ NBC ในเช้านี้ให้พาตัวเองเข้าสู่การพิสูจน์ว่าในวันแห่งความยากลำบากเนี่ยเราตอบสนองพระเจ้าอย่างไรอยากจะรู้ว่าทองแท้ทองไม่แท้ต้องพิสูจน์เราอยากจะรู้ว่าชีวิตคริสเตียนแท้ไม่แท้ต้องผ่านการพิสูจน์วันนี้ในความแห่งความยากลำบากเนี่ยเราบ่นหรือเปล่าพี่น้องถามตัวเองนะเราบ่นหรือเปล่าเราตัดเพ้อเรารู้สึกเศร้าเรารู้สึกหมดอะไรหมดเรี่ยวหมดแรงพี่น้องครับเปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับไหนๆจะพูดอะไรสักคำหนึ่งแล้วนะเปลี่ยนเป็นการขอบคุณพระเจ้าดีกว่าแม้จะพูดด้วยเสียงที่อ่อนละโหยโรยแรงนะครับแต่เราพาตัวเองเราบอกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอให้ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์นี้ขอให้ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับความทุกข์ยากแบบนี้ถ้าพูดแบบเนื้อหาที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับเราบอกว่าชีวิตก็เหมือนกับกลางวันกลางคืนเดี๋ยวกลางวันก็หมดใช่ไหมเมื่อหมดกลางวันเดี๋ยวก็มีกลางคืนหมดกลางคืนเดี๋ยวก็มีกลางวันพระเจ้าบอกความทุกข์ยากลำบากจะไม่อยู่กับเรานานผ่านมาเดี๋ยวก็จะผ่านไปเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าบ่นเลยครับเพราะยังไงก็ต้องเจออยู่ดีใช่ไหมเราสู้อยู่กับเราเผชิญกับปัญหาของเราด้วยความกล้าเผชิญปัญหาด้วยความเชื่อในความรักของพระเจ้าดีกว่าครั้งหนึ่งผมไปประชุมที่บริษัทหนึ่งเนี่ยผมเข้าไปในห้องผมเห็นรูปภาพอยู่รูปหนึ่งเขาเขียนไว้ว่าเมื่อท้องฟ้ามืดสนิทจริงๆเลยเนี่ยเราจะเห็นดวงดาวที่สุขใสแต่ถ้าฟ้าไม่มืดจริงๆเราจะไม่เห็นดวงดาวหมายความว่าอะไรครับเมื่อท้องฟ้ามืดสนิทเลยเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อความทุกข์มันถึงที่สุดเมื่อปัญหามันถึงที่สุดของความสุขงอมของปัญหาแล้วนะครับเมื่อเราเรียนรู้จนถึงขนาดที่ว่าพระเจ้าบอกว่าเราได้เรียนรู้แล้วพระเจ้าก็จะให้เราเห็นทางออกพระเจ้าก็จะให้เราเห็นวิธีที่จะแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้จงขอบคุณพระเจ้าว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างยังไม่ผ่านไปก็แสดงว่าเรายังอาจจะยังไม่สุกเท่านั้นเองนะเหมือนเราอบขนมเค้กยังไม่สุกเมื่อสุกแล้วเข้าใจดีแล้วพระเจ้าทำทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แล้วพระเจ้าแต่งชีวิตของเราแล้วนะครับในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็จะเรียกว่าเป็นแค่บททดสอบในชีวิตของเราเท่านั้นเองที่พระเจ้าตั้งใจจะให้เราสอบแล้วจะต้องผ่านเอเมนไหมครับเราอ่านพระคัมภีร์มาหลายรอบแล้วนะครับอ่านก็หลายเวอร์ชั่นด้วยนะครับพระคัมภีร์ทุกตอนได้พูดถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูได้วางใจในพระเจ้าทุกเหตุการณ์และพระเจ้าก็รับรองชีวิตของพระเยซูในทุกเหตุการณ์จนถึงความมรณะพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าก็อยากจะรับรองชีวิตของเราทุกเหตุการณ์ด้วยเหมือนกันพระเจ้ารับรองโมเสสในขณะที่ต้องไปเผชิญกับความท้าทายต่อหน้าฟาโรห์พระเจ้ารับรองเปาโลที่ถูกจองจำในกรุงโรมเพราะข่าวประเสริฐพระเจ้ารับรองโยเซฟเพราะถูกจองจำเพราะความชอบธรรมคนต่อไปคือเราครับที่พระเจ้าจะรับรองเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเผชิญกับความทุกข์นะครับขอให้ท่านบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้ารับรองชีวิตข้าพระองค์เถิดยากอบข้อบทที่1ข้อที่เราอ่านไปแล้วนะครับยากอบบทที่1ข้อ3ถึง4บอกว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความมั่นคงนั้นบริบูรณ์ผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมขีดเส้นใต้คำว่าดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยพี่น้องครับที่เราอ่านจบไปหมายถึงผลลัพธ์หลังจากที่เราผ่านการทดสอบจากพระเจ้าแล้วเนี่ยนี่คือผลที่ตามมาผลลัพธ์ของการทดสอบมีอะไรบ้างครับเราจดเร็วๆเลยนะครับเราจะเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงขึ้นเมื่อความเชื่อของเราถูกพิสูจน์และเราได้พิสูจน์ความเชื่อของเราแล้วเราจะผ่านเหตุการณ์ด้วยความมั่นใจมั่นคงชีวิตของเราจะเป็นคนที่ดีพร้อมพี่น้องอยากเป็นคนที่ดีพร้อมเอเมนไหมครับเราต้องเป็นคนที่ดีพร้อมเราต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนคำว่าคุณสมบัติครบถ้วนหมายถึงเป็นคนที่พระเจ้าใช้การเราได้คริสเตียนแปลว่าผู้รับใช้ใช่ไหมครับเราอยากจะให้พระเจ้าใช้เราแต่เราต้องการใ
เป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าใช้การได้ดีด้วยถ้าเราไม่ต้องการมีตำหนิในชีวิตของเราบททดสอบต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราจะขัดเกลาชีวิตของเราจะทำให้เราผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆเราจะมีชัยชนะพระเจ้าจะอยู่ร่วมกับเราพระเจ้าจะเป็นคนที่สู้กับสถานการณ์ต่างๆร่วมกับเรานะครับเพราะในครั้งต่อไปเวลาเราเผชิญกับปัญหานะครับให้เราบอกกับตัวเองว่าพระเจ้ากำลังทดสอบผมอยู่ลองบอกตัวเองสิครับพระเจ้ากำลังทดสอบเราอยู่บอกคนข้างๆด้วยคราวนี้พระเจ้ากำลังทดสอบความเชื่อท่านอยู่ให้เป็นประโยคที่เราหนุนใจกันนะครับถ้ามีใครบางคนเดินมาแล้วทำหน้าตาเศร้าๆตาลอยๆนะครับบอกพระเจ้ากำลังทดสอบคุณอยู่ไม่ต้องกลัวและคุณจะผ่านได้พี่น้องครับหลายปีมาแล้วนะครับผมมีพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งที่รู้จักนะครับดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่ตื่นเต้นกับพรของพระเจ้าที่มาถึงเขาแต่วันหนึ่งที่เราตกใจก็คือว่าเขาได้ถอดใจนะครับแล้วก็บอกพระเจ้าว่าเขาคงต้องไปในทางของเขาแล้วเนื่องจากว่าแผนกของเขาถูกยุบทำให้เขาถูกออกจากงานพี่น้องครับนี่คือการทดสอบนะครับผมหวังว่าวันนี้ไม่ว่าแผนกเราจะถูกยุบหรือถูกยืดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เราขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าแผนกของเราจะถูกปรับปรุงยังไงก็แล้วแต่เราขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนักศึกษาไม่ว่าจะได้ A หรือได้ B ก็ขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าจะได้ C หรือได้ D ออกไปเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยเราขอบคุณพระเจ้าหรือถ้าจะได้ F เราก็ขอบคุณพระเจ้าเราจะได้รู้ว่าเราควรปรับปรุงอะไรใช่ไหมถึงแม้ F จะแปลว่า fantastic ก็ตามนะฮะชอบไหมชอบไหมพี่น้องครับเวลาเราท้อใจนะครับหรือเรารู้สึกหมดกำลังใจนะผมอยากให้เราพูด2ประโยคนะประโยคที่1นะครับจดนะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งอยู่พี่น้องบอกดิครับว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งอยู่เป็นไงครับพอเราพูดแบบนี้แล้วรู้สึกเป็นไงรู้สึกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าดูแลเราอยู่พระเจ้าควบคุมเราอยู่สดุดี27ข้อ3นะครับดาวิดบอกว่าแม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพระเจ้าจิตใจของข้าพระเจ้าจะไม่หวั่นจะไม่กลัวแม้ข้าพระเจ้าจะรับภัยสงครามข้าพระเจ้ายังไว้ใจได้อยู่พี่น้องขีดเส้นใต้คำว่าจิตใจกับคำว่าไว้ใจได้อยู่ความกลัวเนี่ยจะจู่โจมจิตใจเราก่อนจิตใจเราจะเป็นเป้าหมายเวลาความกลัวจะจัดการกับเราต้องจัดการที่จิตใจเราให้ใจเราฝ่อเมื่อจิตใจเราได้รับผลกระทบแล้วในที่สุดร่างกายของเรามันก็ถูกกระทบไปด้วยแต่กษัตริย์ดาวิดบอกว่าแม้กองทัพตั้งค่ายอยู่รอบนี้แต่ถ้าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าอยู่กับดาวิดดาวิดสามารถสู้ได้สามารถมีชัยชนะได้ในพระคัมภีร์ NIV หรือ King James ก็ตามนะครับได้แปลคำว่าไว้ใจได้อยู่เนี่ยแปลว่า confident confident คือความมั่นใจใช่ไหมครับแต่ความมั่นใจนี้ไม่ได้เป็นความมั่นใจในศักยภาพกล้ามเนื้อของตัวเราเองใช่ไหมแต่เป็นความมั่นใจในอะไรครับความมั่นใจที่ว่านี่ความมั่นใจอะไรว่าพระเจ้ายังรักเราอยู่เอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมั่นใจว่าพระเจ้ายังรักเราอยู่นะครับนี่เป็นโล่ล้อมนี่เป็นกำบังที่เราจะสามารถมีชัยชนะต่อทุกปัญหาได้ผมชอบเพลงหนึ่งนะครับที่นมัสการจะร้องอยู่เสมอนะครับเมื่อพายุพัดมาท้องฟ้าคำรามใช่ไหมแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วตามมาคือข้าอะไรครับจะนิ่งอยู่ใช่ไหมไว้ใจพระองค์ใช่ไหมยังร้องได้ใช่ไหมครับนี่คือประโยคที่หนึ่งนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นปั๊บเราบอกว่าเจ้าควบคุมทุกสิ่งอยู่ประโยคที่สองนะครับGod is good all the times yeah. ใช่ไหมเราร้องเพลงได้ใช่ไหม God is good all the time นะครับแปลว่าอะไรครับพระองค์ทรงดีใช่ไหมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอปัญหาก็ขอให้ลุกขึ้นแล้วเราก็เต้นไปเลยก็ได้บอก God is good all the time พระเจ้าทรงดีและไม่ใช่ดีบางเวลาด้วยใช่ไหมครับพระเจ้าดีทุกๆเวลาสำหรับเราเสมอนะครับรวม5:3-4นะครับพระธรรมโรม5:3-4ยิ่งกว่านั้นเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วยเพราะเรารู้
ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เราเกิดมีความหวังใจนี่คือสิ่งที่เปาโลนะครับได้เขียนจดหมายหนุนใจคนยิวในกรุงโรมให้ทำความเข้าใจกับแก่นแท้ของข่าวประเสริฐพ่ออาจารย์เปาโลรู้สึกว่าคนยิวในช่วงนั้นยุคนั้นเนี่ยนะครับเริ่มเข้าใจข่าวประเสริฐแบบผิดๆอาจารย์เปาโลเลยเขียนจดหมายมาย้ำเตือนว่าเมื่อเราเชื่อเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วเราจึงมีสันติสุขอันนี้พูดกับเราด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อเราเชื่อเราจึงเป็นคนชอบธรรมและเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเราก็ควรจะเป็นคนที่มีสันติสุขในพระเจ้าและเมื่อเรามีสันติสุขในพระเจ้าแล้วอะไรก็ตามที่เราเผชิญอยู่ในวันนี้นะครับก็ขอให้เราตัดสินใจมีความชื่นชมยินดีในทุกเหตุการณ์ผมอยากให้เราขีดเส้นใต้คำว่าความทุกข์ยากความทุกข์ยากสร้างความอดทนจดคำนี้ไว้นะครับความทุกข์ยากสร้างความอดทนและความทุกข์ยากสร้างลักษณะชีวิตที่ดีเราคงได้ยินอยู่เสมอๆใช่ไหมครับว่าความลำบากเนี่ยทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีชีวิตที่งดงามมีชีวิตที่เข้มแข็งเราเคยได้ยินคำคมๆของหนังสือหลายๆเล่มที่เขียนไว้ว่าเสื่อผืนหมอนใบใช่ไหมเสื่อผืนหมอนใบกำลังพูดถึงอะไรครับความยากลำบากของคนคนหนึ่งที่ไม่ที่มาเพียงแค่หนึ่งเสื่อกับหนึ่งหมอนใช่ไหมทำให้เกิดความอดทนมัธยัสถ์ทำให้เกิดความเข้มแข็งจนสุดท้ายก็ได้ดิบได้ดีจนสุดท้ายเขาได้มีความเจริญรุ่งเรืองหนังสือทั่วไปในโลกเขายังเชื่ออย่างนั้นเลยครับวันนี้พระเจ้าที่มีแผนการดีในชีวิตของเราความทุกข์ยากสร้างลักษณะชีวิตของคริสเตียนเอเมนไหมครับพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีอะไรในชีวิตของเรานะครับเราสามารถติดสนิท กับพระองค์ได้เราจะถามพระองค์เราเชื่อในผลพระวิญญาณใช่ไหมครับคริสเตียนเชื่อในผลพระวิญญาณว่าเมื่อเราติดสนิท กับพระองค์พระเจ้าจะเปิดเผยแผนการดีที่มีอยู่ในชีวิตของเรายากอบ1ข้อ5ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ขอให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานได้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิและผู้นั้นจะรับสิ่งที่ทูลขอนี่คือข้อ5ที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับให้เราทูลขอครับพี่น้องครับการที่เราไม่รู้เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่เราไม่รู้ไม่ได้แปลว่าไม่มีการที่เราไม่รู้ว่าแผนการของพระเจ้าคืออะไรในชีวิตของเราไม่ได้แปลว่าพระองค์ไม่มีแผนการดีในชีวิตของเราถ้าอยากจะรู้ทำยังไงครับอธิษฐานทูลขอกับพระองค์ยอห์น16ข้อ24นะครับแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะเต็มเปี่ยมพี่น้องครับวันนี้เราอยากจะรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการดีอะไรในชีวิตของเรานะครับให้เราอธิษฐานติดสนิท กับพระองค์และพระองค์จะเปิดเผยแผนการของพระองค์ทั้งหมดให้เรารู้และเราจะได้ดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระองค์และเราจะดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีเพราะพระองค์มีแผนการดีที่ปลายทางพระองค์มีสวัสดิภาพตลอดเส้นทางและพระองค์รู้ว่าชีวิตของเราเป็นคนที่เกิดผลได้ในน้ำพระทัยของพระองค์นะครับพี่น้องครับเราเข้าใจการทดสอบแล้วใช่ไหมครับวันนี้การทดสอบอะไรที่เกิดขึ้นกับเรานะครับขอให้เราขอบคุณพระเจ้าและเราไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าตามสูตรนะครับแต่เราขอบคุณพระเจ้าเพราะความเชื่อของเราจริงๆว่านี่เป็นการสำแดงว่าเราเชื่อว่าพระเจ้ารักเราและเราจะสามารถผ่านพ้นปัญหาต่างๆในชีวิตเราไปได้พระเจ้าเพียงแค่ต้องการทดสอบเราเท่านั้นนะครับพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ต้องการที่จะให้เราอยู่ในความทุกข์ในเชิงทุกข์ทรมานแบบเพียงแค่ให้เจ็บปวดแต่พระเจ้ามีสิ่งที่พระองค์อาจจะบอกเราในรายละเอียดไม่ได้จนกว่าเราจะยอมให้พระองค์เข้ามาทำงานในชีวิตของเราพี่น้องอยากจะรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการอย่างไรนะครับอธิษฐานกับพระเจ้าและบอกใจของเราว่าจงชื่นชมยินดีเถิดพี่น้องบอกคนข้างๆนะครับว่าวันนี้ขอให้คุณมีความชื่นชมยินดีเถิดอย่ากลัวเลยนะครับอย่ากลัวเลยนะครับคุณจะชนะการทดสอบได้นะครับพี่น้องครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ